่างประเทศสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะได้อยู่เสมอก็คือว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในโลกนี้เราไปดูต่างประเทศไม่ได้หรือว่านักวิชาการมาจากทุ่งลาเวนเดอร์มองโลกสวยงามซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอว่าผมไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าในแง่มุมของความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยเขามองไปไกลกว่าเรื่องโทษอย่างเดียวเพราะว่าเขาพิสูจน์มาแล้วว่าโทษประหารชีวิตไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำความผิดได้การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าการที่จะเยียวยาเหยื่ออาจจะยังไม่มีความพร้อมเหมือนกับในต่างประเทศทั้งมาตรการการป้องกันอาชญากรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเก็บรายเป็นนิ้วมือของบุคคลทั้งประเทศหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในการเก็บดีเอ็นเอการจัดทำความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลก็ติดตามพฤติกรรมผู้ทำความผิดคือในเมื่อความพร้อมเรายังไม่มีเนี่ยเราอาจจำเป็นจะต้องคงบทบัญญัติเรื่องโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่การบังคับใช้น่าจะขึ้นอยู่กับเป็นรายกรณีในต่างประเทศในมุมมองเขาที่เขาสับสนยกเลิกประหารชีวิตก็เพราะว่าในประเทศพัฒนาหลายประเทศเหล่านั้นเขามีความพร้อมตรงนี้ครับเขาลงทุนด้านเทคโนโลยีลงทุนด้านการป้องกันอาชญากรรมลงทุนด้านการแก้ไขติดตามฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระทำความผิดซึ่งถ้าเกิดเราไปดูงบประมาณของประเทศไทยเราให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะพบว่ามีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นคำถามคือบ้านเรามีขนาดนั้นไหมในปัจจุบันเรายังมาถกเถียงกันเรื่องประหารหรือไม่ประหารคนหาทางว่าที่เราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรในสังคมไทยอันนี้เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนเขาโดนตีตาครับเราไปสแตมป์เขาว่าคุณเป็นนักโทษจะไปหางานทำก็ไม่ได้จะไปประกอบอาชีพเองเงินทุนเอาจากไหนเงินทุนก็ไม่มีพอจะไปหาญาติพี่น้องบางคนติดคุกหลายปีพ่อแม่บางทีก็เสียชีวิตไปบางทีภรรยาก็ไปแต่งงานใหม่สุดท้ายก็ต้องหันกลับไปอยู่พวกเพื่อนติดต่อเพื่อนที่เคยต้องขังด้วยกันในเรือนจำทำไมเราไม่ให้โอกาสทางการทำงานเขาเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมอย่างเปลี่ยนเช่นหนีเที่ยวหนีเรียนไม่ยอมเรียนหนังสือไม่อยากเรียนเกเรสูบบุหรี่ก่อนวัยควรการขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาชุมชนเนี่ยต้องเข้ามีส่วนร่วมในการขัดเกลาเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตบทบเป็นคนที่ดีซึ่งต่อมาถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาจะมีพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายในต่างประเทศบางสังคมส่งข้อเข้าไปถึงบ้านเลยนะครับดูว่าถ้าคุณเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมความพร้อมไม่มีไม่เป็นไรรัฐเอามาดูแลรัฐจะมีที่อยู่ให้มีคนให้ความรู้ให้การศึกษาเขามองว่าถ้าเกิดไม่พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาต่อไปก็จะเป็นปัญหาในวันข้างหน้าธรรมชาติของคนเนี่ยทำร้ายร่างกายคนเนี่ยคนทั่วไปก็ต้องคิดแล้วว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะผิดจากมาตรฐานของสังคมนะอันนี้เป็นการฆ่าเลยไม่ใช่ฆ่าธรรมดาด้วยอำนาจชำระอำนาจสุขเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างประกอบกันตรงนี้ก็ต้องมองวิเคราะห์ไปแนวคิดแรกเป็นการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนกับแนวคิดที่2เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระทำความผิดแบบแรกเนี่ยเขามองว่าคนที่กระทำความผิดโดยเฉพาะไปฆ่าคนอื่นตายควรจะต้องโดนลงโทษให้ตายตกไปตามกันในอีกมุมหนึ่งแบบที่2คือทางอาชญาวิทยาแนวใหม่เขามองว่าการฆ่าเนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นไปฆ่าคนตายแล้วเราก็ไปฆ่าคนนั้นให้ตายแนวคิดนี้สามารถจะหยุดยั้งการทำความผิดได้จริงคดีฆ่าต้องไม่มีในปัจจุบันเพราะองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาเขาจะเน้นศึกษาที่สาเหตุคนกระทำความผิดว่ากระทำเพราะอะไรเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอย่างไรสามารถทำให้เขากลับมาเป็นคนดีในสังคมได้ไหมและถ้ามาตรการต่างที่ทำมาแล้วเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอีกเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้นไม่เกิดขึ้นในสังคมอีกได้อย่างไร